ท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองผมขออนุญาตท่านประธานฉายสไลด์ประกอบการสรุปยติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและแก้ไขเยียวยาปัญหาน้ำท่วมทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ผมได้รับมอบหมายจากพรรคก้าวไกลและนายแพทย์ปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราษฎรพิษณุโลกเขต1พรรคก้าวไกลผู้เสนอเป็นผู้อภิปรายปิดครับและด้วยความเคารพครับต้องขออนุญาตท่านประธานว่าหากจะมีเวลาเกินเลยไปบ้างก็เพราะว่าผมเองนั้นก็เป็นทั้งผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงและเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองและพี่น้องประชาชนเกือบทั้งประเทศที่พูดแทนใจของพวกเขาท่านประธานครับในสไลด์ที่2ที่ทางพรรคก้าวไกลพยายามจะนำเสนอนั้นเป็นสไลด์ล่าสุดที่แสดงแผนผังว่าณขณะนี้สิ่งที่เพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลทั้งหมดรวมคุณหมอปฏิพัฒน์7ท่านพูดนั้นสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันเป็นอย่างไรพื้นที่ที่สีเขียวครับคือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงอุบลราชธานีของท่านกำพองเทพาคำขอนแก่นของท่านอภิชาติศิระสุนทรไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์รวมมาถึงนครปฐมของสส.สุทธวันสุบรรณอยุธยาผ่านบ้านผมที่จังหวัดอ่างทองแล้วถ้ามองลึกไปกว่านั้นจะเห็นแผนผังสีเหลืองครับที่กำลังพูดถึงการประมาณการว่ากำลังจะมีน้ำที่เริ่มตกและท่วมลงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้แน่นอนยติเราไม่ได้พูดถึงแต่ผมคิดว่าหลายปีที่ผ่านมาสภาแห่งนี้ก็พูดเลยไปถึงน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคใต้อยู่เสมอสไลด์ที่3ของผมจึงเป็นการสรุปรวมว่าสสทั้ง7ท่านพูดอะไรและทีมงานของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นโดยตัวพรรคและศูนย์อนาคตศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตหรือ Think Forward Center ของก้าวไกลเสนออะไรเพื่อนสมาชิกของผมได้เสนอปัญหารวมทั้งหมดอยู่5ประการด้วยกันครับประการที่1ครับก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการเตือนภัยที่ไม่สามารถระบุระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมได้ผมยกตัวอย่างภาคอีสานของท่านสส.สมคิดเชื้อคงที่เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นะครับท่านลองดูนะครับนี่คือแผนผังว่าตกลงวันนี้ประเทศไทยมีระบบเตือนภัยน้ำท่วมอย่างไรนครราชสีมาหนีไม่พ้นน้ำยังท่วมครับแต่ก็มีระบบเตือนภัยอยู่83ชิ้นแต่ได้เห็นไหมครับอุบลราชธานีที่น้ำท่วมมากมายมีอยู่4ชิ้นศรีสะเกษมี3ชิ้นสุรินทร์บุรีรัมย์ซึ่งมีงบประมาณมากมายมีจำนวนชิ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่พูดถึงนะครับว่าการประมาณการของระบบเตือนภัยนั้นผิดพลาดอย่างไรผมยกตัวอย่างเมื่อ24กันยายนครับที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปบางส่วนพบว่าในกรณีของจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีการประมาณการจากระบบเตือนภัยที่ผิดพลาดไปถึง36เซนติเมตรท่านอาจจะบอกว่า36เซนติเมตรฟุตเดียวไม่เยอะแต่สำหรับผมที่ต้องถือตระหนักเมตรนะครับไปหย่อนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาทุกวันเซนเดียวมีผลนะครับต่อการจะขนของต่อการวางแผนว่าจะต้องเอารถออกจากบ้านหรือไม่เวลาเขาพูดถึงระบบเตือนภัยนั้นครับต้องไปดูสไลด์ถัดไปครับเพื่อมาดูว่าแล้วอย่างนั้นน้ําในภาคอีสานเป็นอย่างไรกันแน่ข้อมูลที่เราพบก็คือว่าน้ําในภาคอีสานไม่ได้น้อยครับ 2,600 ล้านลิตรที่อยู่ในภาคอีสานลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับที่อยู่ในภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบลราชธานีมีน้ํามากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง5เท่าจังหวัดถัดๆมาก็มีปริมาณที่สูงเช่นเดียวกันแต่ถ้าเห็นไหมครับว่าระดับของการใช้น้ําได้แทบไม่มีต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ยหมดเลยสุรินทร์ที่น้ําท่วมนะครับเคยมีปรากฏการณ์ที่ห้วยเสนงที่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่แรงนั่นสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาของระบบเตือนภัยและการไม่สามารถระบุน้ําหรือพื้นที่น้ําท่วมได้ชัดเจนนั่นเป็นประเด็นที่1ครับผมไปเร็วก็ท่านประธานครับเป็นประเด็นที่2ครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็ให้ท่านดูคร่าวๆครับว่านี่คือเดือนสิงหาคมต้นเดือนที่มีน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่คนห่วงว่าน้ําปิงจะลงมาเจ้าพระยาหรือไม่ปรากฏวันนี้เขื่อนภูมิพลน้ํายังไม่เต็มครับอยู่ที่ 86% เขื่อนสิริกิติ์อยู่ที่ 72% เขื่อนภูมิพลมากกว่าปีที่แล้วเขื่อนสิริกิติ์ใกล้เคียงกับปี2564ซึ่งมีปริมาณน้ําที่สูงมากพอสมควรให้ท่านลองดูสไลด์ถัดไปครับที่บ้านผมที่จังหวัดอ่างทองพื้นที่ที่ผมยืนนั้นคือเขื่อนที่แตกเมื่อปีที่แล้วที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองและทำให้น้ำไหลไปถึง
ถนนสายเอเชียเกือบตัดขาดเส้นทางการเดินทางระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือแต่ปีนี้เอาอยู่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วหากมีการวางแผนที่ดีถึงแม้สมบูรณ์กว่านั้นควรจะต้องมีการตั้งผนังกั้นน้ำแต่มันบริหารจัดการได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับสไลด์ถัดไปที่สะท้อนให้เห็นภาพของวัดขุนอินประมูลที่เป็นวัดที่สวยงามมีพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมองข้างบนอาจสวยครับคนอาจจะบอกว่าวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตริ่งแต่พี่น้องชาวอ่างทองบอกว่าวันเพ็ญเดือน12น้ำตานองเต็มตลาดถ้าเห็นไหมครับว่าแผนผังของน้ำที่หลากมาก็วันนี้ยังเต็มทุ่งเหมือนกับที่ท่านสสพระดอนท่านสสกรวีปริศนานันทกุลจัตวาลทองพูดด้วยความเกรี้ยวกราดว่ามันทนไม่ได้จริงๆว่าน้ำที่หลากทุ่งมานั้นเป็นเพราะอะไรแล้วเพราะเหตุใดประตูน้ำ 108,900 ตั้งแต่ประตูน้ำบรมธาตุตั้งแต่ประตูน้ำพลเทพตั้งแต่ประตูน้ำยางมณีประตูน้ำชนสูตรประตูน้ำผักไห่ประตูน้ำเรืองามประตูน้ำมหาราชประตูน้ำโคกระเทียมถึงไม่ระบายน้ำเสียตั้งแต่ต้นผมเรียนท่านประธานนะครับประตูน้ำบางแก้วที่จังหวัดอ่างทองผมขอให้มีการระบายน้ำเปิดแป๊บเดียวน้ำในเจ้าพยาลดลง5เซนติเมตรแต่เพราะเหตุใดคุณถึงไม่ระบายน้ำและทำให้น้ำยังท่วมขังนั่นเป็นประเด็นที่2ครับประเด็นที่3ครับเป็นเรื่องของการประกาศภัยพิบัติถ้าเห็นภาพไหมครับสสโดนกฎเหล็กกกต.ครับไม่สามารถจะมีส่วนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้สิ่งที่เขาขอจากเราคือน้ำใจพลังกำลังใจที่เราเดินไปให้เขานั่นเป็นประเด็นที่3ที่ต้องทบทวนกันว่าปัญหาของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินั้นเป็นเพราะเหตุใดมหาดไทยถึงกลุ่มอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดและไม่กระจายอำนาจให้องค์กรที่ย่อยไปกว่านั้นในการจะช่วยเหลือเยียวยาเราดูไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะครับผมไปกับสสนิติพลหมาแมวที่ติดอยู่เราก็มีบริการที่มีมูลนิธิเสนอตัวที่จะรับมาดูแลนั่นเป็นประเด็นที่3ครับประเด็นที่4ครับก็คือมาตรฐานการดูแลศูนย์พักพิงถ้าเห็นไหมครับนั่นคือบ้านของคนที่โดนน้ำท่วมที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่วมมาตั้งแต่15สิงหาคม3เมตรกว่าถ้าเห็นไหมครับนั่นคือห้องน้ำซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถใช้ได้จริงพี่น้องจำนวนหนึ่งไม่ได้อยากไปอยู่ไปศูนย์พักพิงครับเพราะศูนย์พักพิงนั้นเขาห่วงกังวลทรัพย์สินที่อยู่ที่บ้านแต่มันต้องมีหลากหลายของศูนย์มีวัดมีระบบรองรับมีระบบส่งข้าวปลาอาหารมีระบบการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอยู่เต็มไปหมดชาวพี่น้องพระนครศรีอยุธยาเขาก็ฝากมาและแน่นอนครับปัญหาประการที่5เป็นประการสุดท้ายก็คือเรื่องของผังเมืองครับเรื่องของผังเมืองขออนุญาตท่านผู้ฉายสไลด์นะครับไปเร็วนิดนึงไปถึงผังเมืองครับขอยกตัวอย่างผังเมืองที่อุบลราชธานีลำเซบกลำเซบายแม่น้ำมูลแม่น้ำชีที่ท่านพูดถึงนะครับมันติดขัดด้วยเส้นทางการเดินทางผมไม่อยากไปกล่าวอ้างนะครับแต่พี่น้องอุบลวารินชำราบรู้ดีว่าห้างใดที่เปิดก็ตัดทางน้ำทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ฉะนั้นผังเมืองแบบนี้จะต้องถูกจัดใหม่ไม่ว่าจะเป็นในภาคอีสานอย่างเดียวรวมถึงในภาคกลางและภาคอื่นๆรวมถึงเรื่องของสิ่งก่อสร้างรวมถึงเรื่องของระบบบริหารจัดการซึ่งผมไม่เคยได้ยินจากสำนักงานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกระทรวงเกษตรซึ่งคุมกรมชลประทานตอบได้ไหมและท่านยังไม่ได้ตอบนะครับว่าทฤษฎีที่ท่านบอกว่าส่งน้ำตรงเข้ากรุงเทพผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวไม่กระชอกแล้ววันนี้เป็นไรครับมันถึงกระชอกและท่วมขังแล้วไม่รู้ว่าจะขังไปอีกเมื่อไหร่ผมขออนุญาตท่านประธาน2สไลด์สุดท้ายครับพรรคก้าวไกลเสนออะไรครับพรรคก้าวไกลเสนอความพร้อมในการเป็นรัฐบาลเฉพาะในระยะสั้นและระยะยาวสิ่งที่เราเสนอคือข้อที่1ครับระบบเตือนภัยต้องทั่วถึงไม่ใช่ให้โฆษกรัฐบาลมาบอกว่าระบบเตือนภัยที่อุบลราชธานีจะเปิดเมื่อเหตุเกิดความจําเป็นเท่านั้นถามท่านสมคิดว่าน้ําท่วมขนาดนี้มันไม่จําเป็นเหรอครับระบบเตือนภัยถึงอุบลถึงไม่เปิดระบบเตือนภัยของอ่างทองก็แบบเดียวกันจังหวัดอื่นๆก็คล้ายคลึงกัน2เงินชดเชยต้องเปลี่ยนไปครับเป็นเงินชดเชยที่จ่ายถึงครอบครัวจ่ายถึงความเป็นจริงดูสภาพปัญหาและความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องประชาชนแต่ละที่ไม่เหมือนกัน 3. ศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงจะต้องมีมาตรฐานครับผมเรียนได้เห็นว่าแม้กระทั่งห้องน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ก็ไม่ตอบสนองต่อการที่จะให้คนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสไลด์สุดท้ายครับ 4. ประเด็นเรื่องของการจัดการทุ่งน้ำเลิกพูดกันนะครับบางระกำโมเดลพิษณุโลกของสสปฏิพัฒน์ต้องไม่ใช่พื้นที่รับกรรมตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองต้องไม่ใช่พื้นที่รับกรรมชาวบ้านบางบานผักไห่เสนาเจ้าเจ็ดบางไซบางซ้ายต้องไม่ใช่พื้นที่รับกรรมอีกต่อไป 5. พื้นที่ประสบภัยต้องได้รับการฟื้นฟูครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูในลักษณะการคืนการทำมาอาชีพของเขาให้ได้และ 6. ต้องมีการออกแบบแนวทางฟื้นฟูพัฒนาชุมชนที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำซึ่งมีทั้งรูปน้ำเจ้าพระยาป่าสักท่าจีนรูปน้ำมูลรูปน้ำชีไปถึงลำน้ำสงครามต่างๆและพื้นที่รูปน้ำภาคใต้ตะวันตกตะวันออกผมเสียดายครับที่เวลามีจำกัดอยากจะนำเรียนท่านประธานว่าปัญหาน้ำท่วมในทั้งหมดในปีนี้ไม่ได้เกิดมาจากปริมาณน้ำครับแต่เกิดมาจากน้ำใจคนน้ำใจคนที่คุณไม่เห็นว่าคนที่ต้องทุกข์ทนน้ำท่วมมา3เดือนนั้นเขารู้สึกอย่างไรพี่น้องประชาชนจะสั่งสอนคนเหล่านี้เมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับ